สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชรองผู้บังคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพบอกถึงความคืบหน้าคดีนางสรารัตน์หรือแอมรังสิวุฒาพรวางยาฆ่าชิงทรัพย์นางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยเท้าแชร์อายุ33ปีว่าได้เชิญนางสาวนิภาวรรณหรือส้มซึ่งเป็นพี่ของก้อยในฐานที่เป็นผู้ที่อยู่ในช่วงก่อนเกิดเหตุและมีโอกาสพูดคุยกับผู้ต้องหาหลังเกิดเหตุนอกจากนี้ยังได้สอบสามีของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายที่จังหวัดมุกดาหารที่ผู้ต้องหาส่งยาแคปซูลอ้างเป็นยาบำรุงไปให้กินก่อนจะเสียชีวิตรวมถึงออยหนึ่งในลูกแชร์ที่ผู้ตายเคยมาถามว่าเวลาตำรวจจะตามหาคนจะทำอย่างไรซึ่งหลังจากนี้จะเรียกนายระพีชำนาญเรือแกนนำประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับผู้เสียหายเข้าให้ปากคำในวันที่29เมษายนนี้พันตำรวจเอกอเนกบอกว่ากรณีที่พี่สาวนางแอมเป็นเภสัชกรนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารไซยาไนด์ใช้ก่อเหตุฆ่านางสาวอ้อยหรือไม่นั้นขณะนี้ตำรวจกองปราบปรามอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสารดังกล่าวนางแอมซื้อสั่งมาจากช่องทางอื่นโดยปกติสารดังกล่าวเป็นสารควบคุมใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปส่วนพี่สาวของนางแอมจะให้คำปรึกษาเรื่องวิธีการใช้หรือไม่นั้นต้องรอสอบปากคำอีกครั้งขณะนี้ทางเรายังไม่พบว่ามีคนอื่นร่วมกระทำความผิดยังเชื่อว่านางแอมลงมือคนเดียวไม่มีใครร่วมมือด้วยเนื่องจากแผนประทุษกรรมจะอาศัยความใกล้ชิดส่วนตัวเพื่อลงมือซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่สาวของนางแอมด้วยพันตำรวจเอกอเนกบอกถึงกรณีพฤติกรรมโหดเหี้ยมฆ่าผู้อื่นนับ10รายจะมีอาการผิดปกติทางจิตหรือไม่ว่าจากการสอบปากคำนางแอมเบื้องต้นไม่พบว่ามีอาการผิดปกติทางจิตแต่อย่างใดซึ่งเขาพูดจาเหมือนคนปกติทั่วไปทั้งนี้ต้องรอให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งคดีนี้ถือเป็นคดีที่เกิดขึ้นใหม่ทำให้สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียนรู้และตระหนักรวมไปถึงการควบคุมป้องกันจากการซื้อสารอันตรายในลักษณะนี้มากขึ้นส่วนการขยายผลเส้นทางการเงินตำรวจเห็นเส้นทางการเงินแล้วมีทั้งธุรกิจกิจการจำนำรถยนต์ซึ่งหลังจากนี้น่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นมากกว่านี้ที่อยู่ระหว่างการขยายผลรายงานระบุว่าสารไซยาไนด์ที่ใช้ก่อเหตุนั้นนางแอมสั่งซื้อมาจากช่องทางออนไลน์เนื่องจากสอบปากคำกลุ่มวัยรุ่น5คนทราบว่าช่วงก่อนสงกรานต์นางแอมได้นำกล่องพัสดุนำจ่ายในชื่อตัวเองที่หน้ากล่องมาให้ก่อนว่าจ้างให้นำขวดยาในกล่องดังกล่าวไปฝังดินให้ค่าจ้าง500บาทด้วยความสงสัยหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นจึงเปิดกล่องแล้วดมสารดังกล่าวจากนั้นก็มีอาการวิงเวียนศีรษะมึนงงไป3วันทั้งนี้กลุ่มวัยรุ่นยังไม่ได้นำขวดยาดังกล่าวไปฝังตามที่รับปากไว้เพราะมัวแต่เล่นสงกรานต์จนเพลินเมื่อนางแอมโทรไปสอบถามทราบว่ายังไม่ได้นำไปฝังจึงได้ขับรถไปหาแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึดขวดสารไซยาไนด์ไปแล้วต่อมานางแอมได้ไปค้นหากล่องพัสดุที่ระบุชื่อตัวเองก่อนนำไปทำลายหลักฐานอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบกับบริษัทขนส่ง2บริษัทเพื่อหาหลักฐานว่ามีการส่งพัสดุให้นางแอมหรือไม่เพื่อมัดตัวผู้ต้องหาต่อไป